องค์ประกอบแรกเลยก็คือองค์ประกอบที่1การมีสุขภาพกายที่ดีที่แข็งแรงองค์ประกอบที่2การมีสุขภาพจิตที่ดีสดชื่นแจ่มใส2อย่างเนี้ยรวมกันเขาถึงเรียกว่าการมีสุขภาพที่ดีสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าแก๊จเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตของตัวเองการเทสอีโอโตแม็กเทสพบกันได้ครับที่ M Live Shop Center World หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับสวัสดีครับผมเทรนเนอร์ศิลปินพากินพาเที่ยวหรือโค้ชอเล็กเองนะครับก็คือจบวิชาการกีฬานะครับแล้วก็งานหลักๆเลยก็คือดูแลนักกีฬาตอนนี้ปีนี้ก็ได้2แชมป์1แชมป์ประเทศไทยว่ายน้ำหญิงแล้วก็แบดมินตันรองแชมป์ประเทศไทยเยาวชนนะครับแล้วอีกหนึ่งงานก็คือการดูแลสมาชิกทั่วๆไปในการออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงหลังจากแข็งแรงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พาออกไปใช้ชีวิตไปวิ่งไปว่ายไปปั่นไปสปาร์ตันทุกอย่างนะครับนี่คืองานหลักของผมเองครับโค้ชอเล็กเองการมีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ยังไงก่อนอื่นเลยต้องขอแยกคำว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็น2องค์ประกอบองค์ประกอบแรกเลยก็คือองค์ประกอบที่1การมีสุขภาพกายที่ดีที่แข็งแรงองค์ประกอบที่2การมีสุขภาพจิตที่ดีสดชื่นแจ่มใส2อย่างเนี้ยรวมกันเขาถึงเรียกว่าการมีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ยังไงคุณจะสามารถออกกำลังกายก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้ทำทุกอย่างได้อย่างที่ใจคุณอยากทำอันที่2ก็คือถ้าเรามีสุขภาพดีเนี่ยคนในครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงหรือถ้าคนในครอบครัวมีสุขภาพดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นภาระกันอย่างที่3ถ้าเรามีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพดีถึงเป้าหมายอยู่แล้วและปีใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีเป้าหมายขอให้ทุกคนเนี่ยลุยไปด้วยกันออกกำลังกายไปด้วยกันพร้อมลุยอุปกรณ์การฝึกนะสมัยนี้อุปกรณ์การฝึกเนี่ยมันจะออกแนวมินิมอลนะคือกระทัดรัดใช้งานง่ายแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็ล้ำไปด้วยเทคโนโลยีอย่างบ้านเพื่อนผมเนี่ยที่เลือกใช้อุปกรณ์นี่ก็จะมีพวกไคเซอร์เนี่ยอันนี้นักกีฬาระดับโลกเลือกใช้นะประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้ประโยชน์มากเลยส่วนดัมเบลเนี่ยสามารถปรับน้ำหนักได้พกพาได้สะดวกคุณสามารถติดรถใช้ที่ไหนก็ได้อันนี้คือตอบโจทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้กันอย่างนี้หมดแล้วนะครับผมว่านะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ที่สะดวกเนี่ยเราสามารถมีสุขภาพดีได้ง่ายๆอย่างผมนี่ง่ายมากถ้าอยากสุขภาพดีเนี่ยผมก็มาที่บ้านเพื่อนเนี่ยอุปกรณ์ครบมากเลยครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากมีสุขภาพดีก็มีอุปกรณ์ติดไว้บ้านนะครับสะดวกมากอยากสุขภาพดีต้องเล่นท่ายากครับวันนี้เตรียมท่ายากมา3ท่านะครับท่าแรกก็ walking หลังสะโพกต้นขาเพื่อความแข็งแรงของช่วงล่างท่าที่2 deadlift นะครับบุคลิกภาพดีหลังตรงนะครับท่าที่3ก็แคทเทอร์เบลเลยมีแคทเทอร์เบลมาแคทเทอร์เบลวินมิลลำตัวแกนกลางนะครับฝึกสนุกแน่นอนเจอกันแน่นอนท้ายคลิปวันนี้แล้วเจอกันครับสุขภาพดีเท่ากับความสุขถ้ามีเชื่อลองออกไปมีสุขภาพดีดูสิครับบ๊ายบายสำหรับท่าแรกนะครับเราจะแนะนำท่า walking หลังนะครับน้ำหนักในการใช้ก็พอประมาณครับไม่ต้องหนักมากวิธีการง่ายมากเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับเสียบปรับน้ำหนักได้ตลอดฮึบเซตอัพท่าเท้ากว้างประมาณสะโพกนะครับยืดอกหลังตรงนะครับก้าวหนึ่งข้างออกมาทิ้งตัวลงนะครับทิ้งเข่าด้านหลังทิ้งเข่าด้านหน้าแล้วก็สเต็ปมาใหม่ลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกพยายามเกรงลำตัวไหมครับตัวจะไม่สายไปสายมาหยอกยกเนี่ยครับเดินประมาณ10ถึง15ก้าวแล้วก็เปลี่ยนข้างทรงตัวไว้ย่อยกย่อสะโพกและต้นขานะครับได้เต็มๆเลยครับความแข็งแรงของช่วงล่างนักกีฬาหรือคนทั่วไปสามารถที่จะฝึกท่านี้ได้เบิร์นดีมากเลยครับหลังจากเล่นเสร็จนะครับเป็นอัพเตอร์เบิร์นสำหรับท่าต่อไปนะครับท่าเดดลิฟต์นะครับสำหรับใครที่ต้องการมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับโพสเจอร์หลังตรงๆเลยนะครับแต่สำหรับท่าเดดลิฟต์เราสามารถปรับน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักได้นะครับมาเซตอัพท่าเท้ากว้างประมาณสะโพกหลังตรงนะครับท่านี้ก็คือเป็นการทับสะโพกนะครับยื่นก้นไปด้านหลังสไลด์บาร์ลงสไลด์ตามหน้าแข้งหน้าขาของเราหลังตรงแล้วก็ยกตัวขึ้นเก็บไว้ข้างลำตัวยืดอกหลังตรงบีบก้นผ่อนลงหายใจเข้ายกขึ้น
หายใจออกนะครับสไลด์ลงตามหน้าแข้งไม่ต้องลงลึกมากนะครับอัพแล้วยกตัวขึ้นโฟกัสไปที่ก้นต้นขาด้านหลังและแผ่นหลังทั้งหมดนะท่านี้นะครับต้องพยายามเกรงลำตัวประคองหน้าท้องไว้ไม่งั้นหลังจะโก่งหลังจะคล่อม10ถึง15ครั้งนะครับสามารถทำได้สำหรับท่าต่อไปนะครับอุปกรณ์เราจะเปลี่ยนมาใช้แคตเตอร์เบลบ้างเฉือนชื่อท่านะครับชื่อแคตเตอร์เบลวินมิลนะครับอุปกรณ์สำหรับการใช้ก็จะเปลี่ยนง่ายเราใช้น้ำหนักจากดัมเบลนี่แหละครับปรับยกออกเลยครับเสียบใส่แทนเข้าไปน้ำหนักไม่ต้องมากนะครับสำหรับท่านี้เป็นท่าที่เกี่ยวกับคอมัสเซลนะครับเซตอัพท่าท่ากว้างขวาสะโพกนะครับตั้งมือด้านขวาไว้ชูมือขึ้นแล้วพับตัวลงยืดสายตามองขึ้นด้านบนนะครับยกตัวขึ้นดึงมือกลับมาที่หน้าอกนะครับหายใจเข้าหายใจออกใช้แรงดันเก็บกลับมาเราจะทำข้างละประมาณ10ถึง15ครั้ง2ข้างนะครับสลับซ้ายขวาฮึบสลับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเซตอัพอยู่ข้างลำตัวนะครับชูมือขึ้นพับตัวลงดึงกลับบิดลำตัวบิดกลางโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปฝึกดูนะครับ